ครับสวัสดีครับคุณครูครับสิ่งที่ผมมาแก้ไขพอให้นะครับเดี๋ยวเผื่อว่าตัวผมเองอาจจะหลงลืมนะครับก็จะพยายามแก้ไขให้ทุกท่านนะครับสิ่งที่แก้ไขก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามวิดีโอนี้ไปเลยนะครับว่าผมจะทำยังไงนะครับก็คือไปที่พอนะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ม.ปลายนะครับตัวแรกนะครับก็คือตัวเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านหน้าของระดับชั้นนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับก็อาจจะเลื่อนมาหรือว่าเลื่อนมาแล้วมีปัญหานะครับเกิดขึ้นนะครับก็มีหลายท่านพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับก็คืออ๋อคุณครูเขามาทำเครื่องหมายถูกที่นี่เลยนะครับถ้าผมไปดูของท่านอื่นก่อนละกันนะครับที่อาจจะไม่ได้แก้ไขนะครับอย่างเช่นครูจักรินนะครับเดี๋ยวดูว่าจะแก้ไขหรือยังนะครับคือประเด็นแรกอยู่ที่เครื่องหมายถูกเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขของแต่ละท่านก็อาจจะมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าผมใช้วิธีนี้นะครับคราวนี้ครับผมก็จะเลื่อนตัวนี้มาที่นี่นะครับเสร็จแล้วพอปล่อยนะครับมันไปอยู่ด้านหลังนะครับก็คลิกที่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับคลิก3จุดตรงกลางแล้วแก้ไขนะครับแล้วก็พอเปิดมาที่การวาดตรงนี้นะครับคลิกที่สี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เติมสีเลือกโปร่งใสแล้วบันทึกเป็นนะครับบันทึกแล้วปิดนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับผมแก้ไขก็คือตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับผมพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับจากนั้นผมก็ไปที่หน้าปปนะครับแล้วคลิกตรงชื่อวิชาหรือ enter นะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงรหัสวิชาผมก็คลิกทำเครื่องหมายเท่ากับนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คลิกตรงรหัสวิชานะครับด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลื่อนมาชี้ด้านบนนี่เลยครับไม่ต้องไปหน้าอีกหน้าหนึ่งนะครับแต่ enter นะครับเท่ากับตรงนี้ enter นะครับถ้าทำอย่างรวดเร็วก็ทำไปเลยนะครับเลื่อนมาชี้นะครับแล้วก็เท่ากับมาชี้enter นะครับตัวสุดท้ายที่ผมแก้ไขให้นะครับก็คือตัวที่เป็นคูณลักษณะนะครับซึ่งมันจะความสูงของคอล่าไอของแถวนะครับมันจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับผมก็คลุมทั้งหมดแล้วปรับขนาดของเนื่องจากผมสับสนตัวเลขนะครับจาก32เป็นจาก23เป็น32ก็ต้องเปลี่ยนเป็น32นะครับตกลงนะครับส่วนคุณครูหลุยใช้วิธีก๊อปวางแบบนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะครับผมก่อนอื่นผมแก้ไขก่อนให้มันกลับเหมือนปฏิสภาพเดิมก่อนสำหรับกรณีครูหลุยนะครับก็คือเลือกในแต่ละบรรทัดมันจะเป็นเส้นเปล่าๆซะมากกว่านะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อยดูนะครับเป็นเส้นเปล่าอันนี้ให้ผมแก้ไขได้หรือเปล่านะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อผมเลือกผิดนะครับต้องเลือกตรงกลางครับได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตรงเวลาเราผมลบขออนุญาตลบไปเลยเนาะครูหลุยจะเติมไว้ล่วงหน้านะครับเวลาเราก๊อปนะครับก็คือคลุมทั้งหมดแล้วก็คัดลอกเนาะแล้วก็เวลาเราเติมไปอย่างนี้นะครับขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือให้เลือกวางแบบวางแบบพิเศษนะครับวางค่าเท่านั้นนะครับครับเห็นไหมครับตัวที่เป็นจุดๆจะไม่กลายเป็นเส้นดำๆแล้วนะครับในกรณีที่เราอยากจะวางอะไรทั้งหมดเลยนะครับขอให้ใช้เป็นการคลิกขวาแล้ววางพิเศษแล้วเลือกค่าเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับจะเลือกวางโดยตรงนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำนะครับสำหรับคุณครูนะครับในกรณีที่ต้องการแก้ไขพอด้วยตนเองนะครับก็ถ้าแก้ไขไม่ได้ก็เข้าทางอีเมลของวิชาการ @เทพอุดม.ac.th นะครับส่วนรหัสผ่านคงจำได้กันนะครับสวัสดีครับ